ปบังผลงานของทีมหลานน้อยเยาวชนลาวที่ว่าได้เดินทางไปแข่งขันรายการใหญ่อยู่ที่ซาโปจีนโดยเฉพาะแมนเทลอนุสักบิริกุลดัวเบียวเกตอายุเพียง8ปีเนาะซึ่งหลายคนก็อาจจะฮู้กันแล้วนักเตะคนนี้ที่ว่าเคยสร้างชื่อเสียงให้กับวงการบาสเตะเยาวชนลาวมาหลายรายการนี่แหละบัวจะเป็นรายการทั้งภายในและก็ต่างประเทศสวัสดีล่าสุดสามารถยิงได้ถึง3ประตูได้กับ1แอสซิสต์สวยให้กับทางด้านสโมสรยู10ของ WG นะครับถล่มทางด้านกินฮวงบอยไป7-0ซึ่งก็เป็นทีมจากซาโปจีนในนาทำอิฐของการแข่งบาสเตะเยาวชนรายการพิสคัพอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ที่ประเทศซาโปจีนซึ่งจัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่13สิงหาคม2023ซึ่งเป็นนัดที่6ของรายการนี้นะน้องนันก็ยังให้ได้ทางด้านอนุสักวิไลกุลก็ยังสามารถคว้ารางวัล Man of the Match นะก็ได้ครับใบยั่งยืนเนาะหรือว่าใบยั่งยืนจากฝ่ายจัดการแข่งขันก็เบิ่งตามฮูบได้เลยเนาะซึ่งว่า U10 เนาะก็มีอยู่19ทีมเขาห่วมแบ่งเป็น4สายคัดเอาที่1ที่2เข้าไปดิ้นในรอบ8ทีมสุดท้ายนะซึ่งว่าล่าสุดทีมจากลาวเฮากับสโมสร WG นะคะแล้วก็เป็นทีมหนึ่งเดียวจากอาเซียนที่ว่าลงแข่งขันในหุ่นยุบเกิน10ปีในรายการนี้และได้ลงสนามพบกับทางด้านกินฮวงบอยนะซึ่งเป็นทีมจากซาโปจีนผ่านการแข่งขันปรากฏว่าเป็นทางด้านอนุสักบิริกุลเดอเบลเกตอายุเพียง8ปีกองหน้าหัวหน้าทีมตัวเก่งของ U10 WG นาคานะก็สามารถยิงไปผู้เดียว3ประตูก็เป็นการเฮ็ดแฮตทริกนั่นแหละนอกนั้นก็ยังจ่ายให้เพื่อนร่วมทีมยิงอีก1ประตูถล่มคู่แข่งไปขาดลอย7-0ส่วนในอีก4ประตูก็ได้จากไซญาซอนหรือว่าเสือน้อยนะยิงได้2ประตูพงศวรรค์1ประตูและก็สุภไส1ประตูเนาะก็ถือว่าเป็นผลงานโดดเด่นในนัดทำอิฐนะเดี๋ยวไปเบิ่งให้ได้การแข่งขันนี่ก็เป็นสภาพสนามแข่งเถื่อมีฝนตกตั้งแต่มื้อวานนี่แหละนี่ก็เป็นจังหวะที่ว่าอนุสักบิริกุลได้ประตูโอ้เว้นโอ้สนามค่อนข้างมืดเป็นจังหวะนี้เป็นทางด้านอนุสักบิริกุลจับบานได้ยิงจังหวะนี้การยิงปานผู้ใหญ่ยิงน้อยนี่น้อยก็บูนักเตะน้อยที่สุดในทีมก็ว่าได้นะอายุเพียง8ปีส่วนคนอื่นๆเหมือน9ปี10ปีขึ้นไปแล้วนี่ก็เป็นจังหวะที่2ที่ว่าอนุสักได้ประตูเนาะลากเข้าไปยิงเลยจังหวะนี้ผ่านหน้าประตูเป็นประตูที่2ของอนุสักวิริกุลเบลเกตเป็นประตูที่2ของ U10 WG ในนัดเกี่ยวพบทางด้านฮวงบอยนะเบอร์10เนาะที่ว่ายิงได้2ประตูเอาเบิ่งจังหวะที่3ที่ว่าทีมจากลาวเฮาได้ประตูได้จากจังหวะนี้ก็เป็นสุภไสหรือว่าทางด้านโก้ยิงเข้าไปนะยิงด้วยซ้ายทีม WG นำไปแล้ว3-0ก็มาต่อที่จังหวะที่4ก็เป็นจังหวะนี้ยูเกตดิจิตอลดอก3 4 5ลอกได้หมดเลยทำสมเบิ่งเอาเตะอสิยะอัศริยะของลาวฮาวก่อนที่จะจ่ายกับทางนั้นเสือน้อยยิงเข้าไปโหดอีดีเบอร์10เบอร์10ของอนุสักวิริกุลของ WG นาคาในสมนาของเพิ่นเดี๋ยวเราเบิ่งนำกันจังหวะนี้เป็นจังหวะที่5นะเป็นเสือน้อยนะก็คือไซญาซอนยิงประตูที่5ให้กับทางด้าน WG นะคะนำห่าง 5-0 เอาเบิ่งต่อที่จังหวะนี้เป็นแฮตทริกของอนุสักบิริกุลเดอเบลเกตลอกผู้สาประตูยิงเข้าไปโหดอีดีนักเตะคนนี้อนุสักบิริกุลเบอร์10ของ WGมาจังหวะนี้เป็นเบียร์ยิงเข้าไปเป็นประตูที่7สังนั่นก็เป็นผลงานของทางด้านยู10ของ WG นาคาที่ลงสนามนัทมิตรก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปขาดลอยก็คือเอาชนะทางด้านห่วงบอยไป7-0ซึ่งว่าจากผลการแข่งขันลังกาวเกิดในทางด้านทีมเฮาเนาะก็ทีมจากลาวเฮาก็สามารถเก็บได้3คะแนนทมิตรยึดทีมนำของกลุ่ม Aนะสำหรับกลุ่ม A ก็มีทั้งนั้นกินฮวนบอยซันยางลองซินโกเรีย STS ทีมจากเกาหลีและก็
จากการลางฟันกวนต้าทีมจากสปอร์ตจีนสำหรับมื้อนี้ทีม WEG ก็จะลงสนามนัดที่2ในเวลา 13:00 น. U10 ของ WEG นะคะจะลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพซินหยางลองซิน FC ถือว่าเป็นทีมเจ้าภาพเลยล่ะเพราะเขาไม่แข่งขันอยู่ที่ซินหยางของสปอร์ตจีนเป็นอะไรไปติดตามในไลฟ์สดของเพจของเฮาเนาะก็คือ iBox และก็ทางด้านเพจของ WG นาคาเนาะ